บิ๊กโจ๊กเผยตำรวจยังไม่เชื่อนิ่มทั้งหมดต้องพิสูจน์ว่าน้องต่อตายอย่างไรจากกรณีการหายตัวไปของน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนที่จังหวัดนครปฐมสุดท้ายแม่ยอมเปิดปากรับเป็นผู้ลงมือฆ่าลูกของตัวเองพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.ให้สัมภาษณ์ขณะเดินทางชี้แจงการค้ามนุษย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่าแม่ของน้องต่อลูกชายอายุ8เดือนรับสารภาพว่าเป็นคนทิ้งลูกลงคลองใกล้บ้านหลังถูกตำรวจเค้นสอบปากคำแม่เด็กอีกครั้งจนถึงเที่ยงคืนที่ผ่านมารองผบตร.กล่าวว่าตัวแม่เด็กรับสารภาพว่าเป็นคนเอาลูกไปทิ้งแม่น้ำโดยจุดทิ้งอยู่บริเวณช่วงคลองที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีนอยู่ห่างจากบ้านประมาณ100ถึง200เมตรสำหรับเหตุผลทางแม่เด็กอ้างว่าแนะนำน้องต่อลูกชายอายุ8เดือนไปทิ้งน้ำแม่เด็กเล่าว่าทำลูกตกพื้นขณะอาบน้ำอยู่ที่บ้านทำให้เด็กมีอาการชักและแม่ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงนำลูกไปทิ้งในน้ำแต่ตำรวจยังไม่ได้ปักใจเชื่อคำให้การของแม่เด็กโดยตำรวจชุดสืบสวนจะนำตัวแม่เด็กไปสอบปากคำเพิ่มเติมในเวลาต่อไปหลังสอบแม่ของเด็กรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุนำเด็กทิ้งในน้ำเบื้องต้นได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตว่าจะเป็นการเสียชีวิตก่อนถึงคลองหรือเสียชีวิตหลังจากทิ้งลงคลองไปแล้วซึ่งประเด็นคำรับสารภาพของแม่เด็กตำรวจไม่ได้รับฟังทั้งหมดจะต้องสอบสวนเพิ่มเติมว่ามีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์วันเกิดเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตอีกด้วยหรือไม่โดยจะต้องนำรายละเอียดการสอบปากคำมาตรวจสอบกับพยานหลักฐานด้านอื่นๆที่ตำรวจทำมาตั้งแต่ต้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตรองผบตร.กล่าวด้วยว่าขอยืนยันว่าคดีนี้เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจจะต้องทำให้ละเอียดรอบคอบเพื่อนำรายละเอียดของคดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและจะต้องทำการแจ้งข้อกล่าวหากับแม่ของเด็กซึ่งคำให้การของแม่เด็กสอดคล้องกับสมมติฐานที่ทางตำรวจได้ตั้งไว้เพราะเชื่อว่าคดีนี้ผู้ต้องสงสัยการหายตัวไปของน้องต่อน่าจะเป็นคนใกล้ตัวแต่แม่ของเด็กให้การปฏิเสธทำให้ตำรวจได้ตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อนำมายืนยันเป็นหลักฐานสำคัญทำให้แม่ของเด็กยอมรับสารภาพออกมาหนุ่มกัญชัยเผยพิรุธชัดวิเคราะห์น้องต่อยังมีชีวิตอยู่จากกรณีที่นิ่มแม่น้องต่อยอมรับสารภาพว่าโยนน้องต่อทิ้งลงแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากลูกร้องไม่หยุดเลยไปอุ้มแล้วทำเด็กหลุดมือต่อมาตื่นมาชงนมให้พบว่าเด็กนอนแน่นิ่งไม่ขยับตัวแล้วจึงได้ไปโยนลูกทิ้งลงแม่น้ำต่อมาชุดนักประดาน้ำได้ไปงมหาแต่ก็ยังไม่พบล่าสุดนายพิเชษยังได้เปิดเผยผ่านรายการโหนกระแสอีกว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังนำทีมดำน้ำค้นหาร่างเด็ก8เดือนแม่ของเด็กและพ่อยังนั่งหัวเราะอีกทั้งยังถามทีมด้วยว่าพี่มาดำทำอะไรกันก่อนจะเดินกลับไปนอนพร้อมกันนี้ในช่วงของตอนหนึ่งของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรในรายการได้พูดออกมาว่าวันแรกก็งงอยู่ตนก็ได้มีโอกาสคุยกับตัวแม่บอกว่าจะให้เงินจำนวนหนึ่งถ้าแม่ให้เด็กคนอื่นไปให้เอาเด็กกลับมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวตนเข้าใจเราอาจยากจนไม่มีงานไม่เป็นไรเดี๋ยวตนจะช่วยจะให้เงินก้อนหนึ่งกับแม่ไปก่อนเชื่อว่าจะเลี้ยงน้องได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแต่ถ้าขาดตกบกพร่องตนจะช่วยให้อีกแกก็นิ่งคิดไปสักพักบอกว่าไม่รู้อยู่ไหนแล้วแกไปบอกทีมงานผมชื่อคุณหนุ่มเหมือนกันบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะให้เงินเขาจริงใช่ไหมทีมงานเลยบอกว่าจริงแล้วก็มาคุยว่ายังไงคุยกันอีกทีรู้อีกทีเหมือนเขาคิดอีกแล้วบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนจริงๆเขาตอบคำนี้มาตอนหลังก็สงสัยเขาบอกว่าเด็กไม่รอดแล้วเขาเอาเด็กไปทิ้งยิ่งสับสนไปใหญ่ก่อนที่อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนจะพูดขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อเถอะทั้งนี้อาจารย์ปรเมศวร์ยังได้วิเคราะห์อีกด้วยว่าผมยืนยันว่าเด็กไม่น่าเสียชีวิตดูทำลายทั้งหมดน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คดีทุกคดีต้องดูทำลายว่าอะไรยังไงถึงจะชี้เป้าได้ถูกแต่ตอนนี้เรามานั่งวิเคราะห์ตามคำพูดของเขาไปดูผลแต่ผลไม่เจอไงต้องดูที่ต้นก่อนมายังไงตอนมากินหมูกระทะพาเด็กมาด้วยไหมจะมีอาการอะไรไหมทุกส่วนเป็นส่วนประกอบถ้าทำความจริงให้ปรากฏความยุติธรรมเกิดทนายเดชาหวั่นคดีน้องต่อประชาชนเริ่มสงสารหวั่นคล้ายลุงพล
ทนายเดชากิตติวิทยานันท์ทนายความได้ออกมาไลฟ์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นเกี่ยวกับการตั้งข้อหานิ่มแม่น้องต่อโดยทนายเดชามองว่าข้อหาซ่อนเร้นอำพรางศพนั้นศพยังหาไม่เจอจะเป็นอำพรางได้อย่างไรพร้อมแสดงความกังวลว่าด้วยความสงสัยของประชาชนจะทำให้คดีนี้คล้ายกับคดีของน้องชมพู่ที่ลุงพลกลายเป็นคนดังทนายเดชากล่าวในไลฟ์เฟซบุ๊กว่าศพยังหาไม่เจอเลยถ้าข้อหาแจ้งความเท็จก็ว่าไปแต่ข้อหาซ่อนเร้นอำพรางศพนั้นศพยังหาไม่เจอแล้วจะเอาศพที่ไหนไปซ่อนเร้นอำพรางตอนนี้ศพอยู่ไหนศพยังไม่มีจะไปซ่อนเร้นหรืออำพรางที่ไหนอย่าไปบอกว่าน้องนิ่มใจร้ายอยากจะถามกลับว่ารู้ได้ไงความจริงเป็นอย่างไรอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าไปตามกระแสมากนักขอให้ทำตามพยานหลักฐานจะดีกว่าเอาแค่คำสารภาพแจ้งข้อหาพ่อแม่ทำเด็กหล่นต้องโดนข้อหาประมาทหมดหรือไงส่วนคนที่สงสารนิ่มอาจจะเหมือนคดีของลุงพลก็คล้ายๆกันโดยคดีลุงพลตอนแรกๆก็บอกว่าลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์จนตัวหลังๆลุงพลกลายเป็นจำเลยเรื่องนี้ต้องมีพยานหลักฐานและนิติวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าเด็กเสียชีวิตแล้วถึงจะแจ้งข้อหาประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อขอให้ติดตามเพจทนายเดชาแทงสวนตลอดเพราะไม่สนใจดราม่าต่างๆสนใจแต่พยานหลักฐานถ้าไม่มีพยานหลักฐานสั่งฟ้องไปก็ถูกยกฟ้องทนายตั้มฟาดแรงคดีน้องต่ออย่าให้คำว่าเยาวชนเป็นกรอกให้คนทำผิดร้ายแรงทนายตั้มเคลื่อนไหวคดีน้องต่อดึงสติสังคมอย่าให้คำว่าเยาวชนเป็นกรอกให้คนทำผิดร้ายแรงกลางข้อมูลหลายประเทศที่เจริญแล้วเด็กอายุ17ก่อคดีอาชญากรรมรับโทษเท่าผู้ใหญ่ล่าสุดทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebookเป็นการให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีของน้องต่อเด็กชายต่อศักดิ์แสงสว่างหนูน้อยวัย8เดือนที่ถูกคนเป็นแม่นำไปทิ้งบริเวณริมคลองหลังบ้านอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยเนื้อหาจากโพสต์ Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนระบุว่าไม่มีเหตุผลดีๆข้อใดในการก่อเหตุอาชญากรรมทั้งนั้นแหละครับจึงไม่เห็นความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงในการสร้างความน่าสงสารให้กับผู้ที่สารภาพว่าตัวเองมีส่วนในการเสียชีวิตของลูกตนเองไม่ใช่ว่ามีชีวิตที่น่าสงสารแล้วต้องทำเรื่องอะไรเลวร้ายขนาดนี้ถ้าทำจริงก็คือจิตใจโหดเหี้ยมลูกตัวเองป่วยหนักทำลูกหล่นด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตามถ้ายังมีความเป็นมนุษย์ก็ต้องพาไปหาหมอแต่ทั้งหมดคือเรื่องลวงโลกทำตำรวจทำกู้ภัยทำประชาชนเสียเวลาเพราะความเป็นห่วงเด็กคนเป็นแม่กลับไม่ทำอะไรที่ควรทำตั้งแต่วันแรกก็คือพูดความจริงคนแบบนี้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ใช้ไม่ได้อย่าให้คำว่าเยาวชนเป็นกรอกให้คนทำผิดร้ายแรงเลยครับหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากขณะที่นักกฎหมายหนุ่มก็เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแง่กฎหมายการเอาผิดกับผู้ต้องหาที่ยังเป็นเยาวชนว่าในหลายประเทศที่เจริญแล้วเด็กอายุ17ก่อคดีอาชญากรรมรับโทษเท่าผู้ใหญ่แล้วนะครับพี่รู้ชัดว่าน้องต่อยังรอดหนุ่มกัญชัยสับโปนิ่มภาษากายสารภาพแทนคำพูดติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับภารกิจค้นหาน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นิ่มแม่น้องต่อยอมรับสารภาพกับบุคคลภายนอกว่านำลูกไปโยนลงในแม่น้ำห่างจากบ้านพักไม่ไกลมากนักต่อมาชุดสืบสวนสอบสวนได้เชิญตัวแม่ของเด็กมาที่สถานที่แห่งหนึ่งเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและจะมีการนัดสหวิชาชีพร่วมสอบสวนก่อนจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดอีกครั้งกระทั่งนำไปสู่การแจ้ง3ข้อหาแก่นิ่มแม่น้องต่อหลังจากที่สอบปากคำนานถึง6ชั่วโมงพร้อมคุมตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมทันที 1. กระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 2. ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย 3. แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ก่อนที่ต่อมาจะมีการประกันตัวนิ่มไปในวงเงิน 9,000 บาททว่ายังมีหลายๆประเด็นให้สังเกตว่าน้องต่อยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทางพ่อและแม่พุทธสามีนิ่มก็ยังเชื่อแบบนั้นเพราะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้ลงน้ำปูพรมค้นหาน้องต่อในจุดที่นิ่มบอกว่าเอาน้องต่อมาโยนลงน้ำก่อนทางเจ้าหน้าที่ได้เจอเบาะแสสำคัญเป็นแพมเพิร์สเด็กอายุประมาณ 8-10 เดือนไซส์ M ทางนี้ยังไม่ยืนยันแน่ชัดว่าเป็นของน้องต่อด้านเจ้าหน้าที่จึงทำการเก็บใส่ถุงเพื่อนำไปตรวจสอบเป็นหลักฐานต่อไปทางนี้ในรายการโหนกระแสกู้ภัยชุดค้นหาน้องต่อได้มาเล่าถึงภารกิจค้นหาน้องในน้ำจุดที่นิ่มอ้างว่าทิ้งโยนลูกลงไปซึ่งกู้ภัยเล่าว่าเขารู้สึกแปลกๆตั้งแต่วันแรกๆแล้วเพราะวันนั้นเขาลงไปงมในจุดที่ต้องสงสัยแล้วเห็นพ่อกับแม่เด็กมายืนยิ้มหัวเราะแล้วถามกู้ภัยว่ามางมอะไรกันแถวนี้ระหว่างที่กู้ภัยกำลังงมหาเด็กกันแบบเครียดมากแต่พ่อแม่เด็กดูชิลและหัวเราะคิกคักกันพร้อมกันนี้ในช่วงตอนหนึ่งหนุ่มกัญชัยกับเหมือนพลอยพิธีกรในรายการที่พูดออกมาว่าวันแรกก็งงอยู่ต้นมีโอกาสคุยกับตัวแม่บอกว่าจะให้เงินจำนวนหนึ่งถ้าแม่ให้เด็กคนอื่นไปให้เอาเด็กกลับมาถ้าเลี้ยงไม่ไหวต้นเข้าใจเราอาจยากจนไม่มีงานไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นจะช่วยจะให้เงินก้อนหนึ่งกับแม่ไปก่อนเชื่อว่าจะเลี้ยงน้องได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเลยแต่ถ้าขาดตกบกพร่องต้นจะช่วยให้อีกแกก็นิ่งคิดไปสักพักบอกว่าไม่รู้อยู่ไหนแล้วแกไปบอกทีมงานผมชื่อคุณหนุ่มเหมือนกันบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยจะให้เงินเขาจริงใช่ไหมทีมงานเลยบอกว่าจริงแล้วก็มาคุยว่ายังไงคุยกันอีกทีรู้อีกทีเหมือนเขาคิดอีกแล้วบอกว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนจริงๆเขาตอบคำนี้มาตอนหลังก็สงสัยเขาบอกว่าเด็กตายแล้วเขาเอาเด็กไปทิ้งยิ่งสับสนไปใหญ่ก่อนที่อาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนจะพูดขึ้นมาว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเชื่อเถอะอย่างไรก็ตามอาจารย์ปรเมศวร์ยังได้วิเคราะห์อีกด้วยว่าผมยืนยันว่าเด็กไม่น่าเสียชีวิตดูไทม์ไลน์ทั้งหมดน่าจะมีอะไรมากกว่านี้คดีทุกคดีต้องดูไทม์ไลน์ว่าอะไรยังไงถึงจะชี้เป้าได้ถูกแต่ตอนนี้เรามานั่งวิเคราะห์ตามคำพูดของเขาไปดูผลแต่ผลไม่เจอไงต้องดูที่ต้นก่อนมายังไงตอนมากินหมูกระทะพาเด็กมาด้วยไหมจะมีอาการอะไรไหมทุกส่วนเป็นส่วนประกอบถ้าทำความจริงให้ปรากฏความยุ